ช่วยกดคอมเมนต์ในวิดีโอหน่อยครับวันนี้ถ้าเป็นคุณยังอยากได้รถเชฟโรเลตไว้ในครอบครองอยู่หรือเปล่าครับวันนี้เชฟโรเลตครับที่ว่ารถราคาล้านสต็อกไม่ถึง 500,000 น่าซื้อไหมแล้วคนที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้จะทำยังไงก็เป็นข่าวใหญ่ที่เป็นกระแสในวงการรถยนต์มากๆนะครับกับการปิดตัวลงของบริษัทเชฟโรเลตประเทศไทยนะครับแล้วก็นำรถในสต็อกที่เหลือกว่า 4,000 คันมาล้างสต็อกนะครับตั้งแต่ 20% จนถึง 40% แล้วบางคันก็ลดถึง 50% นะครับอย่างรุ่น Captiva LS นะครับแล้วก็เป็นที่ตกใจอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ครอบครองรถเชฟโรเลตอยู่นะครับจำนวนถึง 300,000 คันในประเทศไทยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยเชฟโรเลตออกไปแล้วเราจะทำยังไงสำหรับวันนี้นะครับก็คงเป็นคลิปวิดีโอที่ผมมาคุยเล่นๆนะครับกับประสบการณ์ในวงการรถยนต์นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทำงานในวงการรถยนต์มาก่อนนะแล้วก็ได้ดูแลบริษัทขายรถมือ2แห่งนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดในแง่มุมที่ผมรู้แล้วกันนะเกี่ยวกับสภาพของเชฟโรเลตในตลาดรถมือ2อ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถเชฟโรเลตอยู่นะครับก็อย่าพึ่งตกอกตกใจหรือตระหนกไปนะครับว่าเอ้ยเชฟโรเลตมันออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีศูนย์ซ่อมเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไหล่ใช้นะครับเพราะว่าทาง GM เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาจะตั้งศูนย์บริการนะครับซึ่งมีมากกว่า100แห่งแล้วก็ยังคงสต็อกอะไหล่นะครับถึง10ปีส่วนอะไหล่ชิ้นไหนเนี่ยที่หาไม่ได้นะครับเขาก็จะนำเข้ามาจากจีนนะครับหรือว่าอินโดหรือฐานการผลิตที่เขามีนะแต่หลายคนครับก็คงคิดไปถึงช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮเดนนะครับไม่ว่าจะเป็นซาฟนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไครสเลอร์หรือว่าจะเป็นดาวูนะครับซึ่งเคยอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็ยุติการขายออกไปนะครับก็ทำให้อะไหล่รถเหล่านี้เนี่ยหายากนะครับแล้วก็ถึงเขาจะบอกว่ามีศูนย์บริการนะครับแต่ศูนย์บริการเนี่ยก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายหรืออะไหล่ก็ไม่ได้หาง่ายนะครับคนที่เคยใช้ในยุคก่อนๆนะครับก็มีปัญหาตามๆกันนะครับทำให้รถเนี่ยราคาตกมากๆเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เชฟโรเลตออกไปแล้วเขาก็ยังมีศูนย์บริการอยู่นะครับแล้วก็ยังคงให้ความรู้การอบรมพนักงานอะไรต่างๆของเขาแล้วนะอีกหลายปีนะครับอย่างน้อยเนี่ยคง10ปีแหละแล้วก็อยากจะบอกว่าช่างไทยเป็นช่างที่เก่งมากนะครับดังนั้นเนี่ยปกติแล้วถ้าคนที่เอารถเข้าศูนย์นะอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าเกิดความไม่สบายใจแต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่แม้กระทั่งซื้อรถป้ายแดงมานะผมก็ไม่เอารถเข้าศูนย์คืออยากจะบอกว่าช่างศูนย์เนี่ยเขาจะทำตามสเต็ปของศูนย์บริการนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการที่ยกเปลี่ยนอะไหล่นะครับราคาใช้จ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้ข้างข้างงอกแล้วรถที่ผมใช้ส่วนใหญ่เป็นรถเก่านะซึ่งปกติเนี่ยเป็นรถหาที่หาอะไหล่ยากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะสั่งอะไหล่เองหาอะไหล่เองอะไหล่จากเซียงกงอะไหล่มือ2หรือสั่งอะไหล่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนปกติที่ใช้รถประเภทนี้อยู่แล้วครับมาถึงประเด็นตอนนี้บ้างถามว่ารถเชฟโรเลตที่ออกมาราคารถ 50% Captiva เนี่ยเหลือแค่ประมาณ 400,000 ปลายๆหรือ 500,000 ต้นๆ น่าซื้อไหมผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับคนที่คิดจะซื้อนะครับช้าไปแล้วถ้าคุณโทรไปถามศูนย์บริการเนี่ยเขาขายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Captiva LS นะส่วนคนที่บอกว่าแอบเพิ่มเงินนิดนึงนะครับเอาตัวที่โมเดลสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ตัดสินใจนะคือเชฟโรเลตแคปติว่าก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้แหละรุ่นหนึ่งใช้ได้แหละรุ่นหนึ่งนะครับผมคงไม่ไปวิจารณ์ว่ารถเขาดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ลองขับขี่ตัวล่าสุดเหมือนกันแต่ถ้าเรามีตังก้อนหนึ่งนะที่เตรียมจะซื้อรถมือสองเอาอย่างนี้ผมบอกงี้ถ้าคุณมีตังก้อนหนึ่งนะครับในงบประมาณ500,000กว่าบาท600,000นะครับที่กำลังจะเตรียมซื้อรถมือสองนะด้วยเงินสดแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยซื้อแคปติว่าดีไหมผมบอกเลยว่าดีนะครับเพราะรถมือสองเนี่ยมาถูกการใช้งานมาแล้วนะครับเต็นท์จะบอกว่าดีแค่ไหนก็ตามนะจำไว้เลยนะเต็นท์จะบอกว่าดีแค่ไหนก็ตามนะครับมันคือการขายไม่มีรถคันไหนที่ถูกใช้งานมาแล้วดีเพอร์เฟกต์และใช้งานได้แบบเหมือนรถป้ายแดงไม่มีส่วนใหญ่คนที่เอารถมาขายนี่ก็คือเบื่อรถมีรถมีปัญหานะครับอยากเปลี่ยนรถใหม่อะไรก็ตามนะอาจจะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแต่ละคนที่เข้าไปเต็นท์รถมือ2แล้วได้รถมาแต่ไม่มีรถคันไหนเพอร์เฟกต์เหมือนรถป้ายแดงแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณกำเงินเท่ากันนะราคาประมาณ 5-600,000 บาทนะจะไปซื้อรถมือ2นะผมแนะนำว่าคุณมาซื้อรถป้ายแดงราคารถ 50% นั่นคือคุณได้รถใหม่จริงๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างCaptivaตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับอย่างเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าบล็อกที่เอาไปแบบแชร์กับบริษัทอื่นใช่ไหมเท่าที่ทราบมานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ปกติรถออกมาเนี่ยนะครับโมเดลใหม่เนี่ยมันจะต้องรอดูเอฟเฟกต์นะครับอย่างน้อยปีถึง2ปีนะคนถึงจะเกิดความมั่นใจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหรถเพิ่งออกมาเลยแล้วก็มาลดราคา 50% เนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินแต่ผมก็เชื่อว่าดีกว่าเพื่อนๆนะครับซื้อรถมือ2ในราคาเดียวกันนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับว่าเขาผ่านการใช้งานอะไรมา
ทีนี้คนส่วนใหญ่ที่บ่นแล้วก็กังวลว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่ในอนาคตนะครับผมถามบ่อยว่ารถคันนึงเนี่ยปกติเราใช้กันนานกี่ปีครับถ้าโดยเฉลี่ยคนไทยนะครับที่ผมเห็นนะก็หลังจากซื้อรถมาป้ายแดงนะครับก็ใช้ไปอยู่ประมาณ 5-6 ปีเราก็จะเปลี่ยนรถละนะแต่ถ้าบางคนใช้ยาวๆหนูอาจจะเป็น10ปีนะครับซึ่ง10ปีในโมเดลรถหลายตัวนะครับก็ไม่ได้มีอะไหล่นะต้องบอกก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปซื้อรถที่แบบโมเดลแปลกๆนะครับแล้วสำหรับกลุ่มคนนะครับที่ใช้รถแบบผมนะครับก็คือใช้รถประหลาดๆอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น Nissan Qiu Toyota BB นะครับหรือว่าเอาผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยนั้นในตลาดเหล่านี้นะครับจริงๆเขาไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าศูนย์บริการจะมีหรือเปล่านะเพราะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันมีเส้นทางในการหาอะไหล่เยอะแยะมากมายจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นร้านที่เขาเอาอะไหล่นำเข้าไม่ว่าจะเป็นเซียงกงนะครับที่เป็นอะไหล่มือ2ในอนาคตซึ่งมันมีอยู่แล้วหรือไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการสั่งของออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้สะดวกมากๆนะครับเราสามารถสั่งอะไหล่รถออนไลน์ก็ได้ทีนี้ผมขอพูดในเรื่องของตลาดรถมือ2บ้างแล้วกันนะสำหรับเชฟโรเลตครับที่ว่าถ้าซื้อมาแล้วคิดว่าอนาคตจะขายต่อได้ไหมณวันนี้นะถ้าผมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณถือรถเชฟโรเลตมาขายวันนี้เลยนะไม่มีทางครับเพราะว่าทุกวันนี้ตลาดเชฟโรเลตทุกคนรู้ว่าคนจะต้องพยายามขายรถทิ้งแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะกดราคารถคุณแต่ถ้าใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับให้ตลาดมันกลับมาทรงตัวนะครับหรือรออาจจะปีสัก2ปีนะครับให้คนที่ใช้เชฟโรเลตอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะตลาดมันก็จะคืนตัวกลับมาแต่ไม่ได้หมายความว่ากลับมาในราคาที่มันเคยอยู่ณวันนี้คือผมจะบอกว่าคนที่เป็นพ่อค้ารถยนต์นะแล้วถือเชฟโรเลตไว้ในมือนะครับตอนนี้ผมบอกเลยปวดใจช้ำใจมากๆและใครครับที่เหมาะกับการซื้อเชฟโรเลตรถราคาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับคุณจะต้องกำเงินสดประมาณ 5-6 แสนบาทเตรียมกำลังจะซื้อรถสักคันนึงนะครับเป็นอีโคคาร์หรือรถมือ2นะครับแบบนี้นะผมบอกเลยว่าไปซื้อตอนนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเชฟโรเลตแต่คนที่เตรียมจะเข้าไฟแนนซ์เตรียมจะผ่อนนะครับหรือว่าจะซื้อรถป้ายแดงคันอื่นอยู่แล้วนะจริงๆเราถ้ามีทางเลือกอ่ะเราก็ไปซื้อคันอื่นก็ได้ครับเพื่อความสบายใจกว่านะและอย่าลืมนะว่าคนที่ซื้อรถประเภทนี้นะจะต้องเข้าใจนะครับไม่ว่าเรื่องของการซ่อมไม่ว่าเรื่องของอู่ไม่ว่าเรื่องของศูนย์ซ่อมบริการนะครับไม่ว่าเรื่องของราคาที่มันหายไปนะครับเราถือว่าการซื้อรถแบบนี้เนี่ยมันกำไรกับการใช้งานในระยะยาวนะครับแต่ก็ต้องไปวัดกันนะว่าคุณภาพของรถเนี่ยมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าและสุดท้ายครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเพื่อนๆที่ซื้อรถเชฟโรเลตไปในช่วงงานมอเตอร์โชว์นะครับหรือว่าซื้อเชฟโรเลตไปในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์นะครับเสียใจด้วยจริงๆนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับซื้อมาแล้วครับก็ต้องสู้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่างที่บอกไว้นะใครคิดจะขายรถเชฟโรเลตนะครับรอสักพักนะรอสักพักก่อนให้ราคาตลาดมันกลับคืนมาในเลเวลที่เราขายได้กำไรกว่านี้แล้วกันนะส่วนคนที่คิดจะซื้อนะครับรีบตักตวงซื้อตอนนี้แล้วกันนะถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้มาบอกนะครับว่ารถเชฟโรเลตมันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อเพียงแต่ว่ามาพูดในแง่มุมที่ถ้าเราเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยเราต้องตัดสินใจและเราต้องคิดอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribeและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ